และนี่คือ It's a Summer Film เกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้เพลงมาไม่ใช่แหละอันนี้มันเพลงซัมเมอร์ไทม์เว้ยเข้าเรื่องไปก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมได้ดูมันมาจาก Japanese Film Festival หรือเทศกาลหนังญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในทางออนไลน์นั่นเองตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนทำหนังคนหนึ่งครับดังนั้นทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยเข้าถึงมันได้แบบสุดๆเลยครับสำหรับผมแล้วเนี่ย It's a Summer Film คือภาพยนตร์เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์จากคนทำภาพยนตร์ถึงคนสร้างภาพยนตร์ครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รักหนังดูหนังเยอะหรือเป็นคนที่ทำหนังแล้วเนี่ยผมรับรองเลยครับว่าคุณเนี่ยจะอินกับหนังเรื่องนี้อย่างมากๆแน่นอนตัวหนังเนี่ยมันจะเล่าเรื่องครับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฉายาว่าเท้าเปล่าครับเธอเนี่ยหลงรักในหนังซามูไรมากๆเลยซึ่งเธอเนี่ยก็มีความฝันครับที่อยากจะทำหนังซามูไรสักครั้งหนึ่งแต่ว่าชมรมภาพยนตร์ที่เธออยู่เนี่ยมันก็ไม่เคยเปิดรับเลยที่ชมรมเนี่ยทุกคนมักจะสนใจแต่การทำหนังรักลอมคอมหวานแหววซึ่งเท้าเปล่าเนี่ยก็เกลียดมันเอามากๆเลยแต่ช่วงเวลาที่เท้าเปล่ารอคอยเนี่ยมันก็มาถึงครับในหน้าร้อนนี้เธอได้รวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อสร้างหนังซามูไรขึ้นมาครับเพื่อที่จะเอาหนังซามูไรเรื่องนี้เนี่ยไปขยี้หนังรักหวานแหววในการฉายภาพยนตร์ของงานโรงเรียนประจำปีครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็เลยเถิดไปครับเมื่อพระเอกหนุ่มที่จะมารับบทในหนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเดินทางข้ามเวลามาจากอนาคตซะได้ภาพยนตร์โรแมนติกวัยรุ่นไซไฟซามูไรเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์ครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมกล้าพูดอย่างไม่อายเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมอบอุ่นหัวใจและฟินจนน้ำตาไหลไปทั้งเรื่องเลยครับตัวหนังเนี่ยมันครบรสมากๆครับทั้งตลกอบอุ่นโรแมนติกและก็ฮาขำกลิ้งเลยเนื้อเรื่องของมันเนี่ยชวนติดตามตัวละครทุกตัวมีมิติมากๆนักแสดงทุกคนแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆครับและนอกจากในด้านของความบันเทิงของหนังที่มันครบรสแล้วเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันยังตั้งคำถามครับกับการให้คุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างน่าสนใจครับเป็นหนังที่ดูง่ายย่อยง่ายแต่ก็มีความละมุนนุ่มลึกในเวลาเดียวกันครับตัวหนังเนี่ยเป็นหนังที่ส่งกำลังใจให้กับคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมครับและก็เป็นหนังที่เปี่ยมล้นไปด้วยหัวใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับมันเปรียบเสมือนจดหมายรักของคนทำหนังเลยก็ว่าได้ผมเนี่ยก็เลยอยากชวนทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับตัวหนังเนี่ยมันดีมากจริงๆครับเขาไม่ได้จ้างผมมาพูดนะฮะ10/10จากทางเราครับ It's a Summer Film เกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้17มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับถึงผมเองเนี่ยจะได้ดูมาแล้วนะครับแต่บอกเลยผมไปซ้ำรอบ2รอบ3แน่นอนและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ